คือประเด็นมันออกมาแบบนี้เนี่ยคือมันก็มีหลายมุมมองนะนักวิชาการเขาก็ให้ความเห็นแต่ค่อนข้างจะตรงกันเหมือนกันนะในเรื่องของตำแหน่งประธานสภาแบบนี้ไปดูมุมมองของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับตำแหน่งประธานสภาเด็กครับอาจารย์เขามองแบบนี้ครับว่าควรให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติก็คือพรรคที่ได้อันดับหนึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าได้รับเสียงในการยอมรับจากประชาชนมากที่สุดส่วนรองประธานสภาทั้งสองคนเป็นของเพื่อไทยอันนี้ก็มีความเหมาะสมอยู่แล้วมันไปสอดคล้องกับหลักการที่ก่อนหน้านี้ทั้งคุณภูมิธรรมเวชยชัยทั้งคุณประเสริฐจันทระลวงทองรองหัวหน้าพรรคและเลขาพรรคเคยพูดเอาไว้แม้แต่คุณหมอชนน่านหัวหน้าพรรคก็พูดไว้แบบนี้เหมือนกันแต่ยังสรุปไม่ได้ไงคะว่าจะยังไงต่อดีสำหรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างที่ย้ำกันนะคะว่าเดี๋ยวเพื่อไทยเขาจะคุยในประเด็นนี้กันเฉพาะเลยนะคะวันอังคารหน้านั่นเองวันอังคารหน้า27วันที่9ไกลเขานัดกันไปรายงานตัวสสที่สภากันด้วยนะครับเอาดูความเห็นของท่านรองศาสตราจารย์ดร.พรอมรินทร์พรหมเกิดกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกแบบนี้ครับว่ากรณีที่นายอดิศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่าตำแหน่งประธานสภานอกจากมีความรู้แล้วต้องเป็นผู้ที่มีความอาวุโสความเห็นดังกล่าวมองว่าสะท้อนถึงทัศนคติความคิดแบบเก่าๆที่เชื่อว่าความอาวุโสเท่านั้นจะมีความสามารถกำหนดความเป็นอยู่ของบ้านเมืองได้แต่ในโลกสมัยใหม่ไม่ได้วัดค่าของคนอยู่ที่ความอาวุโสหรืออายุมากกว่าแต่อยู่ที่ความรู้ความสามารถหากสังคมที่เชื่อในเรื่องความอาวุโสมันจะกดทับทำให้คนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสได้มีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติได้คนรุ่นหลังมีความรู้มีการศึกษาดีจำนวนมากเพียงแต่ไม่มีโอกาสดังนั้นทัศนคติแบบเก่าคือทัศนคติอนุรักษ์นิยมมีผลในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งมีผลในการยับยั้งการพัฒนาประเทศชาติส่วนกรณีที่มองว่าให้มีการฟรีโหวตในสภานั้นท่านอาจารย์พรอมรินทร์บอกแบบนี้ครับว่าจะทำให้พรรคที่ได้คะแนนเยอะที่สุดคือก้าวไกลมีโอกาสนะที่จะพลาดท่าทำให้พรรคอันดับ2รองลงมาอย่างเพื่อไทยนั้นมีโอกาสมากกว่าประสบการณ์ในการเล่นเกมการเมืองที่มียานะมายาวนานกว่าอาจจะมีการดีลกับพรรคร่วมอื่นๆให้มาร่วมลงมติด้วยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของมีการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ครับมันก็สุ่มเสี่ยงในฐานะที่พรรคที่ได้ชนะการเลือกตั้งมากที่สุดได้คะแนนเสียงมากที่สุดอ่ะก็คือพรรคก้าวไกลอาจจะ พลาดท่าให้แก่พรรคที่อยู่อันดับรองได้เป็นไปได้เพราะว่าพรรคที่ อยู่อันดับรองเขามีประสบการณ์ในการเล่นเกมการเมืองมายาวนาน ก็เขาอาจจะระดมความคิดเห็นจากพรรคอื่นๆที่เป็นแนวร่วมการแพ้คะแนนเสียงแพ้กันแค่10เสียงเพราะนั้นก็มีโอกาสที่พรรคเพื่อไทยเขาพลิกกลับมาเป็นหมายถึงว่าเป็นประมุขฝ่ายรัฐสภาก็คือเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วมันแสดงให้เห็นถึงว่าจริงสังคมไทยก็คือคนจำนวนมากคาดหวังคนที่ลงคะแนนเสียงให้กับเพื่อไทยและก้าวไกลประมาณ25ล้านเขาอยากให้2พรรคนี้จับมือกันให้มีโอกาสบริหารงานให้มีโอกาสบริหารงานประเทศคือคนต้องการการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มอำนาจเก่ามาสู่คนกลุ่มใหม่เนี่ยแต่ว่าถ้าเขามาแย่งกันตำแหน่งเนี้ยก็จะทำให้ประชาชนจำนวนมากก็จะผิดหวังเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีความชัดเจนแล้วนะคะสำหรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยหลังจากที่กกต.เขาประกาศผลแล้วภายใน15วันใช่ไหมคะ3กรกฎาคมกรกฎาคมครับก็จะต้องมีการเปิดประชุมสภาใช่ไหมคะโอ้กรอบมันมีอยู่นะใช่จะยังไงก็ตามทีมันต้องได้ข้อสรุปแหละใช่ค่ะติดตามกันในสัปดาห์หน้า